ข่าวจริงหรือข่าวปลอมกับเรื่องผลิตภัณฑ์สเปรย์สำหรับพ่นปากและคอใช้ทำลายเชื้อไวรัสโควิด -19 ก่อนลงสู่ปอดได้ตามที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆในประเด็นเรื่องผลิตภัณฑ์สเปรย์สำหรับพ่นปากและคอใช้ทำลายเชื้อไวรัสโควิด -19 กก่อนลงสู่ปอดได้ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จจากที่มีการแชร์ข้อมูลว่าให้หาซื้อผลิตภัณฑ์สเปรย์สำหรับพ่นปากและคอเพื่อมาใช้ยับยั้งเชื้อโควิด1 9ก่อนที่จะลงสู่ปอดนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยได้ชี้แจงว่า ไม่เคยมีการอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโฆษณาสปปรรพคุณตามที่ระบุบนสื่อออนไลน์ดังกล่าวโดยมีการอวดอ้างสปปรรพคุณทางยาเช่นนี้จัดเป็นการกระทําผิดกฎหมายซึ่งผลิตภัณฑ์สเปรย์สำหรับพ่นปากและคอที่ผ่านการอนุญาตกับอ,อ,อยอมีสปปรรพคุณเป็นสเปรย์พ่นปากที่มีตัวยาโพวิดนินไอโอดีน คุณสมบัติปัญญาฆ่าเชื้อโรคโดยมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ลดอาการอักเสบบริเวณช่องปากและลำคอได้แก่อาการระคายคอความรู้สึกไม่สบายที่คอแผลในปากและระง,งับกลิ่นปากเท่านั้นไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ตามที่กล่าวอ้างดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขได้อย่างถูกต้องสามารถติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของอย w ้ w ยเว็บ p h g o อฟหรือโทร02-5907-000บทสรุปของเรื่องนี้ก็คือ ผลิตภัณฑ์สเปรย์สำหรับพ่นปากและคอที่ถูกกล่าวถึงไม่สามารถนำมาใช้พ่นคอเพื่อหวังผลในการฆ่าเชื้อไวรัสโควิด1 9ได้ตามที่กล่าวอ้างหน่วยง,งานที่ตรวจสอบสำบนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข